ทีมชาติไทยเอาชนะโครเอเชียไปได้วันนั้นนั่งดูเกร็งด้วยและทีมชาติไทยจะโค่นคิวบาเขาบอกว่ามูฮัมหมัดอุสมานมุซาระดับโลกโอ้ระดับโลกจริงไม่เกินไม่เกินเวิร์คคลาสจริงๆแล้วฟีฟ่ายกย่องว่ามูฮัมหมัดอุสมานมุซาเปลี่ยนประเทศไทยอ่ะคราวนี้ถามเจอคิวบาทีมชาติไทยเจอคิวบาลูกปากหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มลงปิยพงษ์ยิงผมไม่ทำด้วยไหมทำดิก็คุณไม่ทำเอาใหม่ต้องสอนก่อนสอนก่อนแต้มลงปิยพงษ์ยิงเออแค่นั้นสวัสดีครับพี่ตู่ครับมือเดียวกันป่ะครับหรือว่าได้หมดได้หมดแนะนำตัวหน่อยคนน่าจะด่าเยอะเอ้ยไม่ใช่รู้จักเยอะอยู่แล้วสวัสดีครับผมตู่จากโกทีวีครับอะยังไงฝากติดตามพี่ตู่กันได้นะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วฟุตบอลไทยนะฟุตบอลไทยนะฮะแล้วก็ฟุตซอลฟุตซอลก็น่าจะรู้จักแหละคือต้องถามนิดนึงว่าฟุตซอลเนี่ยจริงๆได้เข้ามาอยู่วงการฟุตซอลยังไงตอนนั้นจับพัดจับผูตอนเมื่อตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกอ่ะ2012อ่ะครับคือโปรดิวเซอร์ที่ช่องอ่ะมันออกไปพอดีแล้วไม่มีใครทำครับก็เลยไปขอหัวหน้าบอกว่าขอทำผมอ่ะผมแบบอยากรู้ไงว่าแบบฟุตซอลมันมีรายละเอียดดีเทลแตกต่างยังไงก็เลยไปขอเขาทำครับพอขอเขาทำปุ๊บก็เริ่มจากที่ทำรายการทีวีก่อนทำรายการออนทีวีเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องหาข่าวใช่ป่ะซึ่งข่าวฟุตซอลมันน้อยทีเนี้ยเวลาเราจะทำรายการหนึ่งวีต้องโทรไปถามทุกครั้งซึ่งมันก็เหนื่อยอ่ะคือฟุตซอลเมื่อก่อนคือมันไม่ดังเลยไม่ดังเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเขารู้จักแค่เวลามีทีมชาติเตะไงทีนี้พอโทรไปหาข่าวทุกๆสัปดาห์มันก็เหนื่อยอ่ะแต่นี่จะใช้เวลาอื่นๆใช่ป่ะต้องมานั่งไล่ข่าวตั้งแต่เช้าเงี้ยก็เลยทำเป็น weekly ก็คือ week นึงจะมี1ข่าวแล้วก็มารวบทีหลังเป็นกลายเป็นข่าว weekly เพื่อลงรายการก็เลยเอาไปทำเพจครับก็เลยไปทำเพจเอาไปลงแบบเอ้ยไหนๆก็ถามมาแล้วก็ไปทำเพจฟุตซอลแอดดิกเข้าใจแล้วนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงว่ามาคุกคีกับวงการฟุตซอลได้นะฮะตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันฟุตซอลไทยแตกต่างไปมากขนาดไหนเยอะมากเอาจริงๆนะตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแบบยุคเก่าๆเลยอ่ะมันคือเอานักฟุตบอลมาเล่นใครยิงหนักมาจำได้ไหมว่านักฟุตบอลที่เก่งฟุตซอลนะเธอสักใจมั่นไงเอ้ยนะเธอพี่จุนอ่ะจุนอนุรักษ์อนุรักษ์บ้าจริงเหรอพี่อภิสิทธิ์ไข่แก้วอ่ะพี่ไข่พวกนั้นคือนักฟุตบอลพวกนั้นนักฟุตบอลแล้วมาเล่นฟุตซอลหมดเลยแล้วดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าติดทีมชาติไงพวกนั้นคือพวกจอมเทคนิคอยู่แล้วแล้วก็เจนต่อมาก็จะเป็นเจนที่เป็นนักฟุตบอลแล้วเปลี่ยนไปเล่นฟุตซอลอย่างเลิศชายแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลมาก่อนคนนี้เก่งเลยอนุชามั่นเจริญนี่เขาเป็นนักฟุตบอลมาก่อนรุ่นเดียวกับณรงค์ชัยกรุงเทพคริสเตียนโอ้โหมันก็เปลี่ยนเจนแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็กลายมาเป็นนักฟุตซอลล้วนๆไม่มีฟุตบอลแล้วคราวนี้เราเรียกได้เต็มปากนักฟุตซอลทีมชาติไทยคือมันเตะในฟุตซอลใช่เตะในฟุตซอลมีลีกอะไรเงี้ยครับมาถึงฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับครับทีมชาติไทยเอาชนะโครเอเชียไปได้โหวันนั้นนั่งดูเกร็งด้วยและทีมชาติไทยจะโค่นคิวบานี่คุณเปิดอย่างนี้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้ทุกเทปทุกเทปนะฮะผมซัดเลยคือเราเคยชนะมาแล้วจะให้มาซิลไหมโอ้ท่านสะเทือนบ้างสะเทือนโลกก็ต้องชนะบราซิลแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าโม้อะคอมเมนต์มาโม้โม้อีกแล้วไทยดีต้องโม้ก่อนดิจะไปโม้หลังมันก็แพ้ถูกต้องนะฮะเอางี้เอาคุยเกมที่โครเอเชียนิดนึงว่าอยากให้อธิบายนิดนึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราชนะโครเอเชียแล้วมันดียังไงคือจริงๆอันดับแรกเลยนะคือด้วยรูปร่างที่มันเป็นรองอะฝั่งโครเอเชียเขามาจากคลาสฟุตซอลยุโรปโอเคเราต้องบอกก่อนว่าอันดับโลกของเขาต่ำกว่าเราเขา16ของเรา9มันต่ำกว่าจริงๆใช่ไหมหรือว่าใช่อันนี้คือ FIFA ranking ละเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่แต่ว่ามันเหมือนแบบมาคะกันในรูปแบบที่ก่อนถึงฟุตซอลโลกอ่ะเดี๋ยวพอจบฟุตซอลโลกเขาน่าจะจัดได้ใหม่อีกทีนึงเพื่อให้มันแบบเป็นแบบสากลหน่อยเพราะตอนนี้มันอีลุงตุงนังอ่ะมันมาจากอันโน้นอันนี้ที่มารวมๆกันมาจากคะแนนที่ไม่รู้มาจากไหนอะไรเงี้ยแต่เขาก็จัดได้ค่อนข้างโอเคซึ่งเราติดท็อป10ของโลกถูกป่ะทีนี้เนี่ย เราเจอโครเอเชียเนี่ยโครเอเชียดับโลกต่ำกว่าแต่หลักๆเลยคือเกรดมาตรฐานของเขาที่เล่นอยู่มันสูงกว่าเขาเล่นอยู่ในยุโรปเอาตรงๆพูดแบบไม่ได้อวยนะถ้าไม่ใช่มิเกลผมว่ามีโอกาสแพ้ได้เพราะว่าวิธีการของเขาคือยุโรปจ๋าๆเราจะเห็นว่าหน้าเป้าเขาจะเก็บบอลพิงพักแล้วก็จ่ายใครบอกตัวใหญ่เล่นไม่ได้มันเก่งเลยเก่งเลยคล่องด้วยมันก็จะคืออย่างนี้
ฟุตซอลจะคล้ายๆบาสมันจะมีอ่ะถ้าสมมติจะเป็นอยู่จะเป็นตัวสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายอ่ะอยู่ก็ต้องตัวสูงหน่อยเป็นการ์ดก็ต้องตัวเล็กๆหน่อยเป็นมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันของโคเอเชียก็จะเป็นอย่างนั้นแหละหน้าเป้าก็จะสูงๆเก็บบอลพิงเอาไม่ลงตัวริมเส้นก็จะจี๊ดๆเลี้ยงกินตัวได้แต่ว่าถ้าวัดกันที่สรีระรูปร่างเราเป็นรองแต่พอเรื่องความสามารถเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันนักกีฬาไทยกับนักกีฬาของโคเอเชียผมว่าใกล้เคียงกันทีนี้มันมาวัดกันที่แท็กติกแหละพอแท็กติกของมิเกลเนี่ยมิเกลเขาเปลี่ยนเล่นยังไงทำไมมันถึงแบบเฮ้ยโอเคเลยเขาหลากหลายมากนะจริงๆเขามีทั้งเกมคือโดยปกติแล้วถ้าเราดูฟุตซอลของมิเกลเขาจะเป็นคนที่ให้นักเตะลงไปเล่นแบบใช้จินตนาการโดยมีระบบเข้ามาครอบคุมด้วยคืออย่างนี้คุณต้องเล่นตามระบบแต่ใช้สมองในการคิดว่าวันนี้ตอนนี้ต้องทำอะไรสถานการณ์นี้ต้องทำอะไรแต่เกมกับโคเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าอยู่ไปเล่นเกมรับเลยวิธีการของเขาคืออยู่เล่นเกมรับเลยรับแบบอยู่ในแดนรับหน้าประตูด้วยคือถ้าสมมติคุณกล้าไปเปล่าก็นั่นดิดก็นั่นดิคือถ้าเป็นฟุตบอลมารับหน้าประตูมันมีโอกาสโดนตัดแต่ฟุตซอลเขาแก้ได้เขาจะมีวิธีการเคาะกันไปเคาะมาแล้วเขาก็จะไปที่ตัวหน้าเป้าของเราคือซึ่งมูฮัมหมัดเขาแข็งแกร่งอยู่ละเขาบอกว่ามูฮัมหมัดอุสมานมุซาระดับโลกโอ้ระดับโลกจริงไม่เกินเวิร์คคลาสจริงๆคืออะไรที่บอกว่าเขาเวิร์คคลาสจริงๆดูวิธีการก่อนดูรูปร่างอาจจะไม่ต่างจากตัวยุโรปแต่ดูวิธีการก่อนเขาแข็งแกร่งจนตัวยุโรปเอาไม่ลงเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราเห็นลูกที่ยิงโครเอเชียโหแต่ลูกที่ถ้ามีให้ดูไฮไลท์นะถ้าดูไฮไลท์มาแล้วอ่ะจะเห็นว่าเขาไม่ได้ยิงจังหวะแรกใช่มันจึ๊กเขาเรียกว่าแอตแทกภาษาฟุตซอลจะเรียกแอตแทกเขาคือดันบอลไปทีนึงข้างหน้าเพื่อให้มันเข้าข้อมากกว่าเดิมเพื่อให้มันเปิดมุมมากกว่าเดิมตัวบล็อกหนีตัวบล็อกใช่มันเปิดมุมแล้วเขาก็ยิงได้ดีลอดขาเพื่อนตัวไวมากใช่ไหมแต่มันมีอยู่ลูกนึงผมอยากให้พูดถึงหน่อยนะฮะว่าลูกเนี้ยผมรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นนักกีฬามันคือเวิร์คคลาสไอการไขว้ฟึบยิงเลยมันไม่มีมันมีแต่ไขว้มันมีแต่ไขว้แล้วออกถูกไหมไขว้ออกเหมือนโรนัลโดไขว้ออกหน้าออกหลังออกว่ากันไปอันนี้แม่งไขว้ทางเดิมหรือยิงทางเดิมคือมันเหมือนหลอกคู่ต่อสู้อ่ะปกติถ้าเป็นขวาก็จะยิงขวาถูกป่ะแต่มันต้องเร็วอันนี้มันไขว้ปุ๊บมันยิงซ้ายเลยมันยิงเหมือนเดิมใช่คือเขาเร็วมากเลยทำสองรอบไอกองหลังไอที่คอนเทนเนนทอลแม่งงงสองรอบเจอสูตรนี้โดนหมดอ่ะเพราะว่าไม่รู้คือจริงๆอ่ะการเจอกับโมฮัมหมัดเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงใช่ถูกป่ะเขาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หลอกก็ได้แข็งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวประกบอ่ะมันจะงงกับวิธีการว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วโมฮัมหมัดจะยิงซ้ายหรือยิงขวาโดยปกติแล้วอ่ะสภาพคุณก็เล่นฟุตบอลใช่ป่ะคุณก็จะรู้ว่าไอตัวนี้อ่ะมาร์คไว้แล้วตัวนี้ถนัดขวามันจะต้องเบี่ยงเข้าขวาตลอดเพื่อมาบล็อกทีเนี้ยไอตัวผู้เล่นที่มารับอ่ะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยท่านจะถนัดขวาเนี่ยเราต้องบีบมุมซ้ายให้มันไอบีบมุมขวาให้มันมายิงมุมซ้ายคุณก็ต้องเลือกทางทีเนี้ยมูฮัมหมัดเขาเป็นแบบหัวขาสะเขาบุกคุณบังขวาใช่ป่ะเขาพาไปกดสูตรซ้ายเลยแล้วเข้าข้อด้วยคืออันเนี้ยคือก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมว่ารู้สึกว่าแม่งประหลาดใจอ่ะพูดตรงประหลาดใจแล้วฟีฟ่ายกย่องว่าโมฮัมหมัดอุสมานมุซาเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องบอกว่าวิธีการเขาแตกต่างจากหน้าเป้าคนอื่นๆของฟุตซอลเราแล้วกันผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปอย่างใกล้ๆก็คือสุภวุฒิที่เล่นในชุดนี้เหมือนกันแต่ผมชอบมากนะสุภวุฒิตอนที่พีคๆอ่ะตอนอายุประมาณเดียวกัน24 25เขาก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาไม่ใช่สายตันไม่ใช่แบบว่าเอาตัวเองไปอยู่กับตัวรับแล้วก็โดนกระแทกกระแทกกระแทกแต่ยิงคมนะแต่ยิงคมเขาจะเป็นคนที่พื้นที่สมมติในจินตนาการก่อนนะในสนามฟุตซอลเขาจะมีเส้นครึ่งสนามใช่ป่ะไอ้เส้นวงกลมในกรอบเขตโทษใช่ป่ะแล้วก็จะมีจุดโทษจุดที่2ไอ้จุดโทษจุดที่2เนี่ยในภาษาฟุตซอลเขาเรียกว่าเส้น12เมตรระยะ12เมตรระยะนี้เป็นระยะที่สุภวุฒิจะถนัดเพราะว่าเขามีพื้นที่เนี่ยเขาจะสามารถยิงได้เลยเข้าใจแล้ว12เมตรขึ้นไปจนถึงในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยเขาจะยิงได้เลยแต่ว่าพอเล่นในระดับเนี้ยมันไม่มีพื้นที่ให้คุณแบบอยู่เดียวอ่ะอามปืนใหญ่มันโตปืนเหี่ยวใช่ปืนโตเอางี้ดีกว่ามันมีอีกเรื่องนึงผมขอถามหน่อยว่าสี่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะคือยังได้ใช่ไหมยังได้ในรูปแบบที่แตกต่างอย่างเกมกับคิวบาขออภัยเกมกับโคเอเชียเราจะเห็นว่ากฤษฎาวงแก้วไม่ได้ลงเราจะเห็นเขาใช้แค่3คนซึ่ง3คนเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในชุดที่ไม่ได้อยู่ในชุดที่เล่นเพสซิ่งด้วยจิรวัฒน์สอนวิเชียรอภิวัฒน์แจ่มเจริญแล้วก็สุบุตรเถื่อนกลางสุบุตรเนี่ยก็เล่นน้อยพอๆกับก
ฤษฎาวงแก้วอ้าวไม่ใช่กฤษฎาไม่ได้เล่นเลยสุภุเนี่ยลงมาเล่นแค่เซตเพย์ลงมาเล่นแค่จังหวะยิงไกลจังหวะได้ลูกคิกอินจังหวะฟรีคิกคือพี่กำลังจะบอกว่ามิเกลเขารู้ว่ากูจะใช้อะไรใช่ถูกต้องคือมันไม่ได้ใช้ถูกต้องคือคุณจะให้นาทีเดียวก็มีผลมีวินาทีเดียวก็มีผลคุณจะให้คนอายุ36ไปเพซซิ่งอะในฟุตบอลก็ยากแล้วถูกป่ะในฟุตซอลอะยากกว่ายากกว่าอีกเพราะว่ามันต้องวิ่งอยู่ตลอดคุณยืนเฉยๆอะเพื่อนไออีกฝั่งตรงข้ามไปกันแล้ว4คนเหลือเพื่อนเหลือ3คนน่ะเสร็จเลยถูกป่ะตัวมันน้อยกว่าตัวนึงก็แย่แล้วครับอันนี้ก็ข้อมูลเยอะมากนะจริงๆคุยได้เป็นชั่วโมงนะฮะแต่ว่าข้อ10นาทีข้อ10นาทีเออนะครับอ่ะคราวนี้ถามเจอคิวบาทีมชาติไทยเจอคิวบาลูบปากหรือเปล่าลูบปากเลยเฮ้ยเออตัวแรกมาทางนี้เลยมาทางเดียวกันละคือต้องบอกก่อนว่าเราเคยชนะเขามาแล้วในฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2016ซึ่งในโซนคอนคาเคฟเนี่ยเป็นโซนที่เราแบบเขาเรียกว่าเจอเราทีไรโดนทุกทีเราปานามาเราก็เคยชนะคิวบาเราก็เคยชนะมาแล้วซึ่งตอนเนี้ยไม่ใช่ปานามาคอสตาริกาซึ่งตอนเนี้ยเรากำลังจะเจอกับคิวบาอีกทีหนึ่งซึ่งในโซนเนี้ยโซนคอนคาเคฟเขาไม่ได้เข้มข้นมากเขาจะมีกัวเตมาลาที่เราโดนในคอนติเนนตัลไปเสียวเสียวแต่ว่าวันนั้นที่เราแพ้กัวเตมาลาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการอย่างเช่นเราใช้ power play เราลองระบบ power play แล้วมันก็เห็นผลว่าเรายังพลาดอยู่มันก็เลยโดน2ประตูในช่วงท้ายซึ่งจริงๆเกมกับกัวเตมาลาในตอนอุ่นเครื่องอ่ะก็ไม่ได้แย่หรอกแต่เพียงแค่ต้องการลองเยอะๆเยอะๆเยอะๆซึ่งคนก็อาจจะไปมองว่าเฮ้ยเราไปแพ้ทีมอันดับโลกต่ำกว่าได้ยังไงแต่เพียงแค่ถ้าไปดูในดีเทลอ่ะมันเขาไม่ลองในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องไปลองทัวร์นาเมนต์ไหนอ่ะถูกป่ะแต่ว่าการเจอคิวบาเนี่ยคือเราไม่พลาดแน่เนาะคิวบาอ่อนกว่ากัวเตมาลาเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยชนะคิวบา 100% ไหนพูดสิทีมชาติไทยชนะคิวบา 100% เฮ้ยทัวร์ก็ลงอีกเอาอีกแล้วโมอีกแล้วอันนี้ไม่ได้โมถูกป่ะผมประเมินจากวิธีการแล้วกันผมประเมินจากวิธีการคือไทยได้ความมั่นใจจากการชนะโครเอเชียมาเล่นกับโครเอเชียชนะมามั่นใจ2ก็คือวิธีการก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวคุณต้องลองดูถ้าคุณได้ดูนะคุณจะเห็นเลยว่าเกมกับคิวบาจะไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเกมกับโครเอเชียที่รับอยู่เยอะแต่พี่ตู่อันนี้เราพูดกันขำๆนะฮะแต่ว่าพี่ตู่ก็มั่นใจว่าน่าจะชนะแหละผมคิดว่าไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดจากที่ไปดูมาด้วยวันที่ชนะ 6-3 อ่ะผมก็อยู่ในสนามเมื่อ2012อ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับทุกท่านฮะอันนี้เราเพิ่มความบันเทิงก็โม้หน่อยแล้วกันนะเพราะมันชนะ2016เดี๋ยวผิดเดี๋ยวมีคนมาบอกผิดหลายอันแล้วกูก็จำไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโอ้พูดอะไรผิดอีกแล้วมันบางทีมันชินลืมเออจริงป่ะอ่ะอันนี้เราก็เพิ่มอรรถรสนะฮะแต่ว่าเอาจริงเราก็เชียร์นั่นแหละนะครับเชียร์ลุ้นให้ชนะก็จะได้เข้ารอบเลยใช่คือจริงๆ1แต้มมันก็น่าจะเข้ารอบแล้วแต่เพียงแค่ชนะก็เพื่อการันตีอย่างน้อยที่2แน่ๆโอเคเอออย่างน้อยที่2แน่ๆอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่ตู่แตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย